ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นนโยบายการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ะหลังจากที่บริษัทเทสลามีความสนใจจะมาลงทุนในไทยจำได้ไหมเรื่องนี้ท่านนายกเป็นคนพูดเองเลยอะค่ะว่าเทสลาเขาจะมาลงทุนโดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องการที่ดิน 2,000 ไร่เพื่อสร้างโรงงานและการลงทุนอีกมหาศาลในพื้นที่นี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะไปหารือกับกรมโยธาธิการและการผังเมืองเพื่อปลดล็อกอุปสรรคก็คือไปหาที่ผืนเนี้ยมาให้ได้นะคะนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปคุยกันค่ะหากจะต้องมีการปรับผังเมืองดูความเหมาะสมอะไรที่ทำแล้วประเทศได้ประโยชน์ก็จะทำเพราะการมาถึงของเทสลานี้มองว่าอะไรคนไทยจะมีงานทำเพิ่มประเทศได้ภาษีได้เงินลงทุนเข้ามาก็พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้นะคะทำให้เท่าที่ทำได้มากที่สุดเลยกระทรวงก็พร้อมจะสนองนโยบายภาครัฐค่ะส่วนเรื่องของการปรับผังเมืองถ้าหากมีแผนการปรับจริงๆก็ต้องมาดูกันละค่ะว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นประกาศกระทรวงประกาศกรมก็จะสามารถทำได้เร็วนะคะแต่ถ้าเป็นการแก้กฎหมายเป็นพระราชกำหนดเป็นพระราชบัญญัติอันนี้แหละอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย